สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับสำหรับที่รับปากกันไว้นะฮะในเรื่องของการแก้ไขแบบสำหรับดับทุกท่านนะครับที่เข้าไปแก้ไขงานระบบหรือว่างานอื่นๆนะครับในกรณีที่เราไม่ใช่คนที่สร้างแบบขึ้นมาเองนะครับไม่ได้กำหนดเบอร์ปากกาไม่ได้กำหนดสีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะมาจัดการกับงานเหล่านั้นอย่างไรยังคงเป็นเรื่องของเบอร์ปากกาอยู่นะฮะต้องการให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆเองเนี่ยได้เข้าใจในส่วนของการใช้งานไม่ว่ากันนะครับที่จะใช้รูปแบบอื่นๆนะครับเป็นทางเลือกก็มองว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่ามันเหมาะสมไหมกับการใช้งานในลักษณะนี้นะครับผมอ่ะนะครับที่เพื่อนๆและน้องๆเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือไฟล์งานนะครับในงานระบบนึงนะฮะไฟล์งานตัวนี้จะมีชิ้นงานหลักๆอยู่แค่2ชิ้นนะครับชิ้นแรกเนี่ยก็คือแบบที่มีการExlave มาหรือมีการReference แบบมาเนี่ยนะฮะอย่างที่2นะครับงานชุดนี้เป็นงานที่มีการบล็อกมาความแตกต่างกันนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่แบบที่ Extrave หรือแบบ Reference มาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Edit นะฮะไม่ว่าจะเป็น Openอันนี้คือการอัปเดตการแก้ไขอันนี้คือเปิดเข้าไปยังไฟล์ต้นฉบับของแบบ Extrave ตัวนี้นะครับจากนั้นเมื่อมีการแก้ไขเนี่ยมันจะเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นกรณีไปนะครับ Escape ออกไปอันนี้คือบล็อกแต่พอคลิกเข้าไปที่บล็อกเนี่ยนะครับมันจะโชว์เป็นดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะโชว์เป็นดีเทลตัวนี้ขึ้นมาในโหมดของการบล็อกงานนะครับในนี้เองก็อาจจะมีการบล็อกงานอื่นๆเอาไว้นะครับซึ่งประวัติของการเก็บงานมันอยู่ตรงหัวข้อ insert ของไฟล์นั้นกดดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมีโอ้โหเพียบเลยนะครับที่มีการบล็อกงานไว้นะฮะอันนี้ประวัติอยู่ตรงนี้สามารถดึงออกมาใช้งานได้เลยนะครับประมาณนั้นอ่ะมาดูกันก่อนเข้าเรื่องของเรานะครับในเรื่องของการปรับเบอร์ปากกาสไตล์การพอร์ตงานเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปตั้งใหม่นะฮะเรามาดูรูปแบบกันก่อนนะครับกรณีแรกนะครับอันนี้ก็คือแบบ reference แบบที่เรารับจากลูกค้ามานะครับผมในกรณีที่เราคลิกเข้าไปตรงแบบตัวนี้นะฮะแบบที่เขา Extrave มาหรือ Reference ตัวนี้มาเนี่ยนะครับเอชเชฟออกไปก่อนนะคลิกเข้าไปแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นเป็นเรืองแสงทั้งหมดนะครับทีนี้เรามายังหน้าโฮมผมต้องการจะ Copy ไม่ได้นะฮะผมต้องการจะ Move ไม่ได้นะฮะทำไมไม่ได้ลองดูแบบนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตรงงานตัวนี้นะครับปกติเนี่ยบางเวอร์ชันเนี่ยเวลาเลื่อนเมาส์มาเนี่ยมันจะโชว์เป็นเครื่องหมายล็อกเลยนะฮะมันเกิดจากการล็อกเลเยอร์ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของเลเยอร์นะครับเขาสามารถล็อกเลเยอร์ให้ฟิกอยู่ณตำแหน่งนั้นจริงๆลักษณะของการล็อกเลเยอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้งานกันมากสุดก็คือการวางพิกัดการปักหมุดนะครับปักหมุดแล้วล็อกไปเลยไม่ให้หมุดขยับนะครับเพื่อค่าคอร์ดิเนตมันจะได้ไม่เปลี่ยนนะฮะประมาณนั้นแต่ก็มีการเอามาใช้งานในลักษณะของการทำเป็นแบล็กกราวด์ทำเป็นแบบแปลนเพื่อให้เอางานระบบอื่นๆนะครับไปใส่ได้เช่นกันทีนี้ถ้าเราต้องการจะ move นะครับแนะนำขอย้ำว่าเป็นการ move การเคลื่อนย้ายเนี่ยสามารถทำได้โดยการปลดนะครับเครื่องหมายบล็อกออกไปนะก็คือเราคลิกที่ตัวนี้ได้เลยง่ายๆไปที่หน้าโฮมนี่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเราคลิกตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันก็จะโชว์เป็นสไตล์ตัวนั้นขึ้นมาสไตล์ก็จะอยู่ในเลเยอร์นั้นๆคลิกตรงปลดล็อกนี้ไปนะฮะนี่ฮะนี่ครับ x ขีด fpl นี่นะฮะ x ขีด fpl นะฮะนี่นะฮะจากนั้นคลิกนอกหนึ่งครั้งไปที่คำสั่ง copy ครับจัดเลยฮะนี่ฮะ copy ไปได้เลยฮะวางไปเรื่อยๆครับนี่ฮะ escape ออกไปครับประมาณนี้นะผมมาดูกลับนะฮะอันนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับผมกลับดูใหม่นะอันเนี้ยนะครับเราคลิกไปที่ชิ้นงานนี่นะฮะไปที่ home นะครับผมสัญลักษณ์ปลดล็อกหายไปแล้วคลิกใหม่นะครับผมจะล็อกเขาคืนอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับน้องๆเวลาต้องการที่จะมูฟงานนะครับผมกรณีที่2เราได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขแบบ reference นั้นได้เลยเรามาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงน้องๆเองต้องได้ไฟล์ reference หรือว่าไฟล์แบบตัวนี้มาด้วยนะครับเราคลิกเข้าไปที่แบบตัวนี้นะฮะเปิดตรงนี้เลยนะครับ openมันจะไปเปิดไฟล์ออริจินอลมันจะไปเปิดไฟล์ดั้งเดิมของเขาขึ้นมาเลยนะฮะกรณีไปเปิดไฟล์ดั้งเดิมขึ้นมาเนี่ยนะครับในนี้นะครับเราจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้นะครับเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้
นะฮะยกตัวอย่างเช่นผมจะสาธิตให้ดูเฉยๆนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงแบบในนี้แล้วมันจะให้มันไปอัปเดตในไฟล์ที่เรามีอยู่ได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นผมเขียนเส้นมาสักหนึ่งเส้นนะเอาตรงนี้นะฮะนี่ฮะลากไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเรากด S shape ออกไปนะครับคลิกนี้นะครับต่อมาตรงนี้เลยนี่ S shape ออกไปนะครับมันมีเส้นสีแดง2เส้นนี้นะนะครับชัดๆนะฮะรายละเอียดอย่างอื่นผมไม่ทำนะฮะผมปรับให้ดูเฉยๆจากนั้นนะครับกดเซฟเลยนะฮะปิดออกไปครับโอเคนะฮะพอเราเข้ามายังแบบนะครับที่เราจะทำการแอปพลายเนี่ยเราจะใช้งานมันยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะกดเข้าไปที่แบบก่อนนะครับแล้วไปที่ edit เนี่ยนะฮะสังเกตดูนะครับมันจะโชว์เป็นค่าตัวนี้ขึ้นมานี่นะฮะมันมีการอัปเดตแล้วนะกดโอเคไปนะฮะนะครับกดโอเคไปต่อนะครับกดโอเคไปต่อนะครับกดโอเคไปต่อครับสักพักครับมันจะอัปเดตตัวนี้ขึ้นมานี่ฮะฟื้นขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะอัปเดตตัวนี้ขึ้นมานะครับผมทีนี้พอมันอัปเดตตัวนี้ขึ้นมานะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเราใช้งานได้เลยนะสังเกตดูนะครับมันอัปเดตตรงนี้ขึ้นมานะครับยังไม่ได้ฟินิชนะยังไม่ได้ไฟนอลนะสังเกตดูนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเมื่อมีการแก้ไขนะมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำก็คือกดเซฟนะครับเซฟการเปลี่ยนแปลงนะครับเซฟการเปลี่ยนแปลงนะฮะกดเซฟไปโบก็ให้นะฮะกดโอเคไปนะครับอัปเดตเลยครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะถูกฝังกลับไปเป็นแบบbackground แบบแปลนตัวที่เราจะต้องตัวที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับผมประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่นะโอเคนะครับอ่ะผมจะกลับไปใหม่นะครับไปที่ open นะฮะกลับมายังไฟล์ตัวนี้แล้วผมจะลบออกนะคราวนี้ผมจะลบออกนะครับกด delete นะครับ zoom in 10นะฮะปิดออกไปนะครับผมเซตทับเข้าไปใหม่ก่อนนะครับจากนั้นปิดออกไปนะครับนะมาที่ตัวนี้ใหม่นะครับคลิกไปที่แบบนะครับกด edit ครับนะครับมันก็จะโชว์การอัปเดตตรงนี้ขึ้นมากดโอเคไปครับกดโอเคไปครับนะกดโอเคไปครับนะจากนั้นนะครับกดเซฟเหมือนเดิมครับเซฟการเปลี่ยนแปลงครับกดโอเคไปครับนะกดอัปเดตครับผมเรียบร้อยเห็นไหมฮะง่ายๆนะอันนี้คือการจัดการนะการจัดการการแก้ไขตรงนี้นะครับทีนี้มาดูตัวงานนะครับมาดูตัวงานกันนี่คือตัวงานที่เขาวางไว้นะครับเราจะต้องโยงสายผมจะให้ดูการโยงสายเข้าไปให้ดูเฉยๆนะฮะแล้วก็มาดูว่าการเปรียบเทียบของการตั้งเบอร์ปากกาเนี่ยตั้งสีทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรอย่างแรกนะครับเราคลิกไปที่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใส่ทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ทั้งหมดนี่นะฮะไว้ในชื่อเลเยอร์ EE-CCTV นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเข้ามาที่ Layer Property Manager เนี่ยนะฮะ Layer Property Manager เนี่ยนะฮะแล้วเราจะเปลี่ยน Layer ตรงนี้แล้วมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะไม่ได้หมายความว่าไปอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นอย่างงี้ครับเพื่อนๆน้องๆดูอย่างงี้ชุดนี้นะครับเขาเอาไว้ใน CCTV เนี่ยนะครับเพื่อเอาไว้นะฮะควบคุมนะครับโหมดแสดงผลอย่างเช่นผมปิดไปเนี่ยคือมันก็จะปิดออกไปเห็นมั้ยฮะผมเคลื่อนย้ายนะครับมันก็จะไปทั้งรุ่นทั้งชุดของมันแบบนี้นะฮะนี่นะฮะแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมทำการ move นะฮะนี่นะฮะมันก็จะมาทั้งชุดนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนขนาดความโตของเบอร์ปากกาของเขาต้องทำอย่างไรนะครับเลื่อนมาครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเขาจะอ้างอิงว่าเป็นตัวนี้อยู่นะฮะอันนี้คือที่มีการ insert หรือมีการสร้างบล็อกตัวนี้ไว้นะครับยาวเฟื้อเลยนะฮะรหัสกดโอเคเข้าไปนะครับโปรแกรมมัลติแคดจะทำการเปิดเฉพาะหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เราทำการแก้ไขนะครับให้ทำการแก้ไขดูเป็นเคสไปอย่างเช่นชุดนี้นะฮะตัวนี้นะครับเราคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะมาที่หน้าโฮมนะครับเขาจะรายงานบอกนะครับว่าตัวนี้อยู่ที่ EE Fire นะฮะ Fire Alarm เนี่ยนะฮะอยู่ที่ Fire Alarm นะครับกด Escape ไปนะครับทีนี้ในนี้เองเนี่ยโดยปกติถ้าเราต้องการจะเลือกชุดคำสั่งทั้งหมดมันจะมีแบบนี้นะครับโปรแกรม AutoCAD จะทำการแยกหรือว่าเปรียบเทียบนะครับชิ้นงานอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นผมคุมไว้ทั้งหมดนะฮะนี่ฮะคุมไว้ทั้งหมดนะครับผมไปที่ Modify Property นะครับโปรแกรมจะรายงานออกมาให้เห็นก่อนว่าทั้งหมดนี่มีทั้งหมด48ชิ้นมีบล็อก Excel หรือ Reference แบบเนี่ยยังมี Reference แบบอยู่นะฮะอีก36ชิ้นนี่นะฮะแล้วก็ยังมี Text 12ชิ้น
Tech 12ชิ้นนะครับเอชิปไปนะครับผมจะเลือกเปลี่ยนเฉพาะ Tech นะฮะกดที่ Tech ครับจากนั้นนะครับ Tech เนี่ยทั้งหมดอยู่ในเลเยอร์นี่นะฮะผมไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์เขานะผมจะเปลี่ยนสีครับผมจะเปลี่ยนสีเขานะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับสังเกตดูนะฮะถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับสังเกตดูเทคนะฮะเทคนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่จากนั้นนะครับผมมาที่ไลเวทครับผมเปลี่ยนไลเวทเลยนะครับผมเอาสักประมาณจุดสามเนี่ยนะครับนี่นะฮะนะครับผมจากนั้นผมปิดออกไปนะครับเฉพาะเทคนะผมปิดออกไปนะครับกด S ออกไปซูมขึ้นมานะครับซูมขึ้นมาถ้าเราเปิดไลเวทนะฮะไลเวทนะครับก็คือสเตตัสบาร์ตรงนี้นะฮะมันจะโชว์เป็นความหนาขึ้นมานี่นะครับเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะฮะนี่ชุดนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นไปที่ close ครับแล้วกดเซฟนะครับเซฟการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้มาดูนะครับเห็นไหมฮะความหนาของเทคมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับความหนาของเทคจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับน้องๆดูนะฮะน้องๆดูนะฮะถ้ามีการบล็อกงานไว้ต้องพิจารณารายละเอียดอีกนิดนึงนะครับผมโอเคมาดูกันต่อผมมาที่กระดาษนะครับกระดาษนะฮะผมมาที่กระดาษ A3 ของผมนะฮะตรงนี้นะครับผมดับคลิกเข้าไปผมกดซูมให้เทนเลยนะฮะผมไม่ได้สนใจสเกลนะผมอ้างอิงแบบของเขาก่อนนะฮะซูมขึ้นมาดูนะซูมขึ้นมาดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราไปที่เครื่องปริ้นนะมาที่เครื่องปริ้นนะฮะตัวเดิมครับ DW F6 Port PC 3สไตล์การพอร์ตก็เหมือนเดิมครับACAT CTB อ้างอิงสีจากแบบนะฮะกด preview เลยนะครับแบบจะถูกปริ้นออกมาตามนี้นี่ครับมีการกำหนดความหนงความหนาไว้ในนี้ทั้งหมดประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะเบอร์ปากกาก็อ้างอิงตามนี้ถัดมานะครับมีน้องๆบางคนถามว่าเฮ้ยเฉพาะแบ็กกราวน์เนี่ยเฉพาะแบ็กกราวน์เนี่ยนะครับหรือว่าทั้งไฟล์เลยเนี่ยผมต้องการให้มันบางลงอ่ะได้ไหมมันบางลงเลยนะฮะทำได้ครับผมทำได้นะฮะให้มันบางลงทำได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงว่าถ้าเพื่อนๆน้องๆมาใส่การปรับลายเส้นจากเครื่องพอร์ตนะครับมาใส่ลายเส้นจากเครื่องพอร์ตนะครับมันก็จะถูกเลือกเพื่อนๆน้องๆจะต้องรู้นะว่ารหัสสีไหนเอาไปเขียนอะไรรหัสสีไหนเอาไปเขียนอะไรนะครับมาดูนะฮะมาดูนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเอชเชฟออกไปนะครับปิดไปนะฮะนี่นะฮะชิ้นงานตัวนี้นี่ครับมันคือรหัสสีอะไรครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นไบเลเยอร์นี่นะฮะมันเป็นไบเลเยอร์นะครับผมเข้ามาดูที่แบบนะครับ property นะครับไบเลเยอร์เนี่ยนะฮะก็คือไอตัวนั้นแหละที่มีการล็อกเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่เป็นค่าตัวนี้ไว้นะครับดีเทลอื่นมันไม่ได้มีการตั้งค่าแต่ว่าสีมันอ้างอิงจากตัวนี้มาแล้วนะครับมันอ้างอิงสีจากตัวนี้มาแล้วเราก็อาจจะสมมติว่าสุ่มนะครับสุ่มอย่างเช่นนี่คือกรณีที่เราสุ่มนะครับสีนะครับแล้วก็สั่งให้มันสีตัวนั้นเนี่ยให้มันบางๆนะครับให้มันบางๆเบอร์ปากกาให้มันบางๆนะฮะอ่ะมาดูกันสมมตินะฮะผมมาที่เครื่องปริ้นนะครับนะฮะไปที่เครื่องปริ้นของเรานะครับไปที่สีครับสีที่ผมต้องการให้มันบางๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีสีอะไรบ้างดูแบบนี้นะฮะสีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1นะครับตัวนี้นะฮะ1นะครับคุมนะฮะ2 3 4 5อันนี้ผมเดานะสุ่มนะครับถัดมานะครับตัวนี้ครับอ้าวไม่ใช่นี่ใหม่นะครับนี่แล้วก็ลงมาครับนี่เอ้าเอาใหม่ใหม่นี่นะครับลงมากดคอนโทรลนะครับนี่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 อันนี้คือสุ่มนี่ครับผมเปลี่ยนให้มันบางนะเป็น0นะครับเฉพาะตัวนี้นะฮะเป็น0นะฮะโอเคนะครับเซฟโค้ดไปพรีวิวครับไปซูมดูครับนี่ฮะเห็นไหมฮะไอเส้นสีเมื่อกี้ที่มันมีความหนาเนี่ยมันก็จะบางลงมาอันนี้คือเราสุ่มเลือกสีนะฮะจะสังเกตว่ามันใช้งานยากนะมันใช้งานยากถ้าไม่ได้มีการตั้งค่าตั้งแต่ตอนแรกอันนี้คือเราสุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเขาเนี่ยตัวที่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันบางแต่ตัวอื่นเรามันไม่ได้บางนะมันไม่ได้บางนะฮะตัวอื่นไม่ได้บางนะครับเพราะว่าสีเราจะต้องทราบนะว่าสีตัวไหนที่เราจะตั้งค่ามันบางคือกรณีนี้เราต้องการให้มันบางถูกต้องไหมฮะกรณีที่2นะครับสมมุติว่า
ผมต้องการให้ทั้งแผ่นเนี่ยนะครับผมต้องการให้ทั้งแผ่นเนี่ยมันเป็นสีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับมันเป็นสีเดียวกันหมดทำอย่างไรทำอย่างไรนะฮะมาดูกันที่ขวา X4 ต่อไปนะนะครับอันนี้คือใส่เบอร์ปากกานะฮะถัดมาครับคลิกนี้เลยเลื่อนมาข้างล่างครับกดบนชิปนะครับตัวสุดท้ายเป็นสีต้องการให้เป็นสีไหนฮะเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยเลือก edit color เนี่ยนะฮะผมเลือกเป็นสีสีเมล็ก8เนี่ยนะครับกดโอเคไปเซฟนะครับ preview เลยทุกไฟล์ที่ถูกปริ้นขึ้นมาจะเป็นสีเดียวแบบนี้ครับเนี่ยฮะแต่ความหนาของเบอร์ปากกาก็ยังคงอ้างอิงตามที่เราตั้งค่าไว้อ้างอิงตามที่เราตั้งค่าไว้นะฮะแบบนี้นะครับคลิกขวา exit ออกไปถ้าสมมติว่าทุกตัวเลยนะฮะทุกตัวเลยนะครับที่เราต้องการจะไอ้นี่ของเขาเนี่ยนะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหมดเลยนะทำอย่างไรก็คลิกนี้ครับขึ้นลงมาครับกดปุ่มชิปครับนี่ฮะแล้วเลือกนะครับไลเวทนะครับเป็นตัวเดียวกันหมดเลยก็คือความละเอียดอยู่ที่ประมาณความหนาของเบอร์ปากกาเนี่ยต่ำสุดนะครับเซฟไป preview ครับนี่ฮะซูมขึ้นมาดูครับทุกสีที่ถูกเลือกก็จะเป็นสีนี้และความละเอียดของเบอร์ปากกาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้ไปตั้งสไตล์การพอร์ตงานใหม่นะก็ยังคงใช้เป็นสไตล์การพอร์ตงานที่เรากำหนดไว้นี่แหละนะครับก็คือ ACAD CTB นี่แหละนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูลักษณะของการนะครับครีเอทงานสร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างงานขึ้นมาใหม่โดยการกำหนดเลเยอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะคืนค่าก่อนนะคืนค่าก่อนนะครับนี่นะฮะตัวแรกนะครับผมใช้สีตามที่เขากำหนดมานะครับความหนาผมก็ใช้ตามที่กำหนดไว้มันถึงนี่คือเหตุผลว่าเขาถึงมีช่องนะครับ use object layer ก็คืออ้างอิงสีที่มีการใช้งานตั้งแต่ตอนตั้งเลเยอร์ตั้งแต่ตอนเขียนแบบไหมฮะนะฮะน้องๆไปพิจารณาเอานะนะครับกด apply save เป็นคอร์สไป preview ไปนะครับดูนะฮะนี่นะครับก็อ้างอิงตามนี้คลิกขวา exit ไปนะปิดไปครับลองดูกันนะครับผมดูกันสมมุติว่าผมต้องการจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เป็นเลเยอร์สายไฟเนี่ยจำไปจากตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็ให้มันมีความหนาเลยได้ไหมคือดูตรงนี้นะฮะน้องๆดูนะครับถ้าน้องๆใช้วิธีลัดนะครับมาคลิกดูตรงนี้แล้วรู้ว่านี่คือ EE นี่คือ EE นะฮะ EE ขีด CCTV เนี่ยแล้วเล่นมาใส่เลเยอร์จากตรงนี้ไม่ได้นะฮะผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวจะได้หายข้องใจมาใส่ความหนาของตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่โชว์ฮะมันไม่โชว์เพราะมันติดค่าบล็อกอยู่นะครับผมใส่หนาเลยนะเอาใส่สัก1เลยนะครับถ้ามันออกมาปุ๊บมันก็จะหนาเตอะเลยนะฮะนี่นะครับเปิดไลเวทขึ้นมาไม่มีผลนะฮะเปิดไลเวทขึ้นมาก็ไม่โชว์นะฮะก็จะโชว์แค่ตัวนี้ที่มีการตั้งไว้ในแต่ตอนแรกไอ้พวกนี้ทั้งหมดไม่มีการตั้งนะเพราะมันอยู่ในชุดเดียวกันถึงแม้เขาจะโชว์ค่าในส่วนของเบอร์ปากกาตรงนี้ก็จริงแต่มันไม่โชว์ตอนปริ้นงานครับดูนะฮะผมพรีวิวให้ดูนะครับนะฮะนี่ฮะมันจะโชว์แค่ตรงเนี้ยนะที่ตั้งค่าไว้ที่เหลือก็มีค่าเท่าเดิมอะครับเนี่ยฮะเท่าๆกับตัวเนี้ยแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นหายข้อข้องใจนะถ้ามีการบล็อกไว้นะครับไม่สามารถจะเข้าไปปรับตรงนั้นได้นะครับกลับมาก่อนนะนะครับ property เปลี่ยนคืนก่อนนะครับนี่ฮะใช้ค่า default เป็นค่าเริ่มต้นนะครับโบก็ให้กดโอเคไปนะครับผมอ่ะมาดูก่อนผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ผมก็จะใช้เลเยอร์ที่มันอยู่ใกล้ๆกับ EE นี่แหละ EECCTV เนี่ยนะครับผมไปที่ New Layer ครับไปที่ New Layer นะครับ EECCTV นี่นะฮะดูงี้นะครับก็คือตัวนี้ผมก็คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปอีก1ครั้งนะครับคลิกขวา copy เอาเลยชื่อนี้นะครับจากนั้นผมกด create ใหม่มันก็จะ copy คุณสมบัติของนี้มาผมคลิกขวาผมเพจเข้าไปนะครับผมใส่นะครับ01นี่นะฮะต่อท้ายเข้าไปนะ01คือให้มันอยู่ใกล้ๆเขาให้มันอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับจากนั้นก็ผมตั้งสีนะฮะผมใช้สีแดงนะครับหมายเลข1นะครับกดโอเคไปนะครับชนิดเส้นผมใช้เส้นแดดนะผมใช้เส้นแดดนี่นะฮะกดโอเคไปนะครับความหนาผมให้หนานิดนึงเลยนะให้หนานิดนึงเลยจุด3นี่นะครับเอาหนาๆหน่อยก็ได้อ่ะจุด4กดโอเคไปนะครับผมปิดไปนะฮะยังไม่ปิดออกไปนะฮะถ้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันเซตเคอร์เรนต์เลยคือสแตนบายเป็นเลเยอร์ใช้งานนะกดเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกจะมาอยู่ตรงหน้าของตัวนี้นะฮะเลเยอร์ที่เราต้องการปิดออกไปครับแล้วมันก็สแตนบายอยู่ตรงนี้ให้เห็นไหม
จากนั้นผมจะลองสร้างนะครับผมใช้คำสั่ง arc เนี่ย3 point นี่นะฮะจำเลยนะครับนะจำเข้ามาที่ตรงนี้นี่นะครับผม space bar นะฮะอาจจะจำทดสอบนะทดลองตรงนี้นี่นะครับนี่นะฮะส่วนใหญ่ใช้3 point นะครับในการทำรายละเอียดพวกนี้นะครับนี่นะฮะนี่โอเคมาดูกันนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับมาที่กระดาษของเรานะครับเบอร์ปากกาทุกอย่างจะถูกเซตขึ้นมาตามนี้เลยนะเห็นไหมฮะมันอ้างอิงเบอร์ปากกาตามนี้น้องๆ นะฮะโอเคไปที่เครื่องปริ้นครับนะครับผมพรีวิวฮะเห็นไหมฮะซูมขึ้นมานี่เลยครับผมประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะคลิกขวา exit ออกไปนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนสีทั้งหมดทำอย่างไรก็มาที่ layer property เลยนะครับ layer property นะฮะเปลี่ยนสีครับขอเป็นสีน้ำเงินนะฮะมันก็จะปรับทั้งดุ้นเลยนะฮะทั้งดุ้นเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนะฮะความหนาครับอันนี้ layer control ไม่ได้ต้องปกก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้นะฮะนี่ฮะนี่ครับจากนั้นก็เซตมายังเครื่องปริ้นนะฮะดังนั้นรายละเอียดการปริ้นงานตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพื่อนๆน้องๆลองพิจารณาดูลองพิจารณาดูนะครับลองใช้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราในการแก้ไขแบบได้ง่ายขึ้นนะครับแก้ไขแบบได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะเตรียมตัวเข้ายังสายงานอื่นๆในการแก้แบบนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงซึ่งเราคาดหมายได้เลยว่าเจอแน่นอนนะครับแบบ Express แบบ Reference แบบกรุ๊ปงานนะบล็อกงานนะครับจากนั้นก็ต้องควบคุมแบบให้ได้เพราะว่าเราต้องปริ้นแบบ A1 การเซตกระดาษนะ A1 A2 A3 A4 นะครับเข้าไปดูได้ในชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับนะฮะใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนแบบเบสิกพื้นฐานนะครับเข้าไปดูได้นะฮะมีตั้งแต่เวอร์ชั่น2014จนถึง2019แล้วตอนนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ทำเกร็ดความรู้แบบนี้มาให้ลองพิจารณากันดูนะครับผมสวัสดีครับ